ตามที่ได้มีการสื่อสารไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าขณะนี้นะคะในกรณีของการที่มีการร้องเรียนนะคะเรื่องของการร้องเรียนผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลทั้งหมด2ท่านนะคะที่อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการคุกคามทางเพศและมีการล่วงละเมิดทางเพศนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรรมการวินัยของพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะก็และหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการรายงานข้อเท็จจริงเหล่านั้นนะคะต่อที่ประชุมของกรรมการบริหารเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากมีการรายงานเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้มีการนัดหมายในการประชุมแล้วก็ได้มีข้อสรุปนะคะแล้วก็ได้มีมติให้มีการนัดประชุมส.ส.แล้วก็นัดประชุมร่วมของกรรมการบริหารและผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลเป็นวันพุธที่1นะคะก็คือพรุ่งนี้ในเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะคะที่อาคารรัฐสภาแล้วก็จะเป็นการพิจารณาบทลงโทษเป็นการพิจารณามติของกรรมการบริหารในวันพรุ่งนี้ค่ะเรื่องของการพิจารณาลงโทษนะคะตามที่ดิฉันได้แจ้งไปแล้วนะคะว่ามติของกรรมการบริหารและมติของกรรมการวินัยเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมของกรรมการบริหารร่วมกับที่ประชุมของส.ส.เพื่อพิจารณามติของกรรมการบริหารและกรรมการวินัยร่วมกันค่ะโทษวินัยร้ายแรงของพรรคนะคะก็คือมี2กรณีนะคะก็คือตามที่ได้เคยลงโทษไปแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเป็นการลงโทษในลักษณะตัดสิทธิ์ที่พึงมีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการลงโทษวินัยร้ายแรงเช่นกันนะคะส่วนวินัยร้ายแรงอีกข้อนึงก็คือการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคค่ะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ามตินี้ก็จะต้องขอมติในที่ประชุมส.ส.และที่ประชุมของกรรมการบริหารร่วมกันค่ะ